สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะทำงานโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐและกศน.ประชารัฐช่วยเหลือประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนายสมพรปัจฉิมเพชรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานให้โอวาทคณะทำงานโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐและกศน.ประชารัฐช่วยเหลือประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีว่าที่ร้อยตีสมปองวิมาโรผู้อำนวยการกศน.จังหวัดขอนแก่นและคณะทำงานเข้าร่วมซึ่งจากที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่14-23 มกราคม 2560ทั้งนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนบูรณะอาคารเรียนและสิ่งของสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในระหว่างวันที่20 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานกศน.จำนวนกว่า225 คนและจากสถาบันอาชีวะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีและนครศรีธรรมราชจำนวน235 คนรวมเป็น460 คนค่ะผมกลับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกคนเข้าใจว่าขณะนี้น้ำที่บางสะพานเนี่ยไม่ท่วมแล้วกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าความทุกข์ยากความยากลำบากยังมีอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวบางสะพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบ้านพักที่อยู่อาศัยซึ่งมีทั้งเสียหายทั้งหลังมีทั้งเสียหายบางส่วนนะครับแนวทางการให้การช่วยเหลือนั้นผมขออนุญาตเรียนในส่วนของบ้านที่เสียหายบางส่วนซึ่งสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพได้สิ่งที่เราวางแนวทางไว้ก็คือเมื่อเราดำเนินการให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งท่านนายอำเภอสามารถจ่ายได้ไม่เกินหลังละ 33,000 บาทตามที่เสียหายจริงเราตั้งใจว่าเมื่อเราจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะถามพี่น้องประชาชนด้วยว่าจะให้เราไปช่วยซ่อมสร้างให้หรือไม่นะครับเพราะบางท่านอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้เลยในขณะนี้อาชีพก็ยังไม่สู่ปกตินะครับในขณะเดียวกันนั้นถ้าเขายินยอมหรือเขายินดีหรือเขาประสงค์ที่จะให้เราซ่อมสร้างบ้านที่เสียหายบางส่วนนั้นเราก็จะแจ้งให้เขาไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งช่างได้คำนวณมาแล้วว่าสังกะสีกี่แผ่นบานประตูกี่อันขั้นบันไดกี่ขั้นให้เขาไปจัดซื้อมาโดยเขาไม่ต้องไปจ้างใครให้มาทำเราจะหาหน่วยจิตอาสาที่จะมาช่วยกันซ่อมมาสร้างนะครับครั้งนี้ก็มีอยู่คันนี้แจ้งเบื้องต้นมาประมาณ50 กว่าหลังนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนงานของกศน.หน่วยงานของวิทยาลัยการอาชีพของหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคต่างๆได้กรุณามาช่วยเราผมทราบว่ามาถึง30 กว่าทีม400 กว่าคนด้วยซ้ำเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าบ้านทุกหลังที่ประสงค์ให้เราช่วยซ่อมนะครับคงได้รับการดูแลทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาโดยหน่วยงานต่างๆที่ผมกราบเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยขณะนี้แบ่งมอบพื้นที่อย่างไรนั้นผมเรียนอย่างนี้ผมให้ท่านนายอำเภอเป็นผู้ชี้เป้าทั้งหมดว่าหมู่นี้ตำบลนี้มีกี่หลังอยู่ตรงไหนแล้วก็สอบถามไว้ว่าวัสดุอุปกรณ์ได้จัดซื้อมาพร้อมแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วแต่ละทีมท่านนายอำเภอก็จะประสานเข้าไปดำเนินการนะครับในส่วนนี้ผมอยากจะฝากขอความกรุณาในส่วนของกระทรวงศึกษาโดย5-6 หน่วยงานที่มาวันนี้ครับฝากดูแลในส่วนของฐานที่ราชการด้วยนะครับวัดวาอารามโรงเรียนซึ่งผมคิดว่ามีหลายแห่งที่ไม่มีงบประมาณหรือต้องการความช่วยเหลือก็อยากขอฝากด้วยครับท่านครับครับในนามเลขาคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในเฟสนี้เราจะมาดําเนินการซ่อมบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ได้รับความเสียหายอยู่4อําเภอคืออําเภอเมืองอําเภอทับสะแกอําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานน้อยในส่วนที่หนักที่สุดก็คือที่อําเภอบางสะพานนะครับซึ่งประกอบด้วย7ตําบลเรามีทีมงานจากกศน16ทีมและก็อาชีวศึกษาอีก15ทีมซึ่งรับผิดชอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจำนวน787หลังนะครับสำหรับระยะเวลาที่เรามาดำเนินงานนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6มีนาคม2560นะครับสำหรับทีมช่างนะครับท่านหัวหน้าหรือท่านประธานคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้นี่ท่านเน้นต้องเป็นช่างมืออาชีพจริงๆนะครับก็ประกอบด้วยช่างปูนช่างไม้ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างอื่นๆเช่นพวกทาสีพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคิดว่าเราจะทำซ่อมแซมบ้านราษฎรให้ดีที่สุดนะครับครับสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่สองเพื่อที่จะมาซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรนะครับในครั้งแรกก็เรามากันในเดือนมกราคมนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะเราก็มาล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ซ่อมแซมพวกเครื่องไฟฟ้าที่เสียหายแล้วก็นำปัจจัยสิ่งของต่างๆจำนวน2รถ10ล้อมามอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็วันนี้ทางสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นก็มอบหมายให้ชุดครูลงมา15รวม15คนมาเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรหลังนี้ก็เราก็จะต้องร่วมกันวางแผนกับเจ้าของบ้านว่าจะทำในส่วนไหนบ้างเพื่อที่จะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดโดยเจ้าของบ้านก็จะเป็นค่าวัสดุทั้งหมดในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรส่วนทางคณะครูกศน.จังหวัดขอนแก่นก็จะทำหน้าที่เป็นแรงงานในการซ่อมแซมให้ดีที่สุดในฐานะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ได้ดูบ้านหลังนี้แล้วประเมินดูแล้วว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7-10 วันในการซ่อมแซมทีนี้ในชุดที่มาทำงานนี้ก็มีทั้งหมด15คนก็มีช่างที่เป็นช่างครบทุกสาขานะครับแล้วทีนี้ก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับจะอยู่ที่นี่ก็ประมาณไม่น้อยกว่า 7-8 คนนะครับแล้วก็จะอาจไปแบ่งไปอีกที่อื่นเพราะว่าตรงหลังที่เห็นอยู่นี้ก็จะใช้เวลาการทำหลายวันแล้วก็เป็นงานที่ละเอียดพอสมควรส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นเตรียมมาก็พร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางช่างไฟฟ้าช่างเหล็กช่างปูนช่างไม้เราพร้อมที่จะดูแลราษฎรอย่างเต็มที่ครับ